คือการทำธุรกิจนั้นต้องถามลูกค้าทุกครั้งไหมบางทีไม่ต้องถามลูกค้าครับถามเนี่ยคือไปถามคุณอยากได้อะไรเอออย่างเงี้ยไม่ต้องไปถามทุกอย่างเนี่ยเริ่มที่ลูกค้าหมดไปดูว่าลูกค้าเขาอยากได้อะไรควรจะถามลูกค้าในบางเรื่องไม่ใช่ว่าทุกเรื่องลูกค้าไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองต้องการอะไรนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้จึงไม่ถูกสิ่งที่เราควรถามคือลูกค้ามีปัญหาอะไรคนร้อยคนก็บอกว่าความต้องการแต่จริงๆบอกให้ศึกษาคือศึกษาพฤติกรรมการซื้อต้องถามลูกค้าก่อนนะเวลาเราทำสินค้าเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องทำของที่คนอยากได้ออกมาแกลบระหว่างสิ่งที่เราให้กับสิ่งลูกค้าอยากได้มันอยู่ตรงไหนมันมีอะไรบ้างแล้วเราเอาอันนั้นไปให้พยายามทำอันนั้นให้ได้เจ้าของธุรกิจก็จะต้องมีความเป็นตัวของตัวเองเราต้องชัดเจนว่าสินค้าตัวนี้ถูกทำมาเพื่อใครมันทำมาเพื่อแก้ปัญหาอะไรแล้วเอาคนที่กำลังมีปัญหานั้นเท่านั้นมาตอบคำถามไม่ใช่แปลว่าถ้าเราทำของคนไม่อยากได้ออกมาก็ไงก็ขายไม่ได้ต่อให้เราคิดว่ามันดีแค่ไหนก็ตามถ้าท่านวางกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้องชัดเจนท่านกลับไปดูว่าจริงๆแล้วท่านวางใครไว้เราชอบมองลูกค้าที่ไม่ใช่ลูกค้าเราท่านมั่นใจหรือเปล่าว่าคนคนนั้นเนี่ยท่านเปลี่ยนแล้วเขาจะซื้อเจ้าของธุรกิจต้องฉลาดรู้ว่าอะไรควรรีเสิร์ชประเด็นไหนอย่างไรแค่ไหนแต่ไม่ใช่ทุกเรื่องครับการมีตัวสินค้าตัวอย่างนะครับแล้วก็มีสมมติฐานว่าเราต้องการจะไปเก็บข้อมูลอะไรไปเทสต์มาร์เก็ตเอาไปขายกับกลุ่มเฉพาะสักกลุ่มนึงแล้วถ้าขายได้ก็เงินเข้าเกิดมันมีข้อผิดพลาดท่านก็แก้ทันเพราะยังไม่ออกไปตลาดใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการคืออย่าไปถามแล้วนะครับเอาไปลองเทสมาร์เก็ตเลยอย่างนี้เรียกว่าวิจัยตลาดทางลับครับสิ่งสำคัญคืออย่ากลัวผิดเพราะโลกนี้มันผิดกันได้แล้วคนที่ทำแบรนด์เก่งๆเนี่ยไม่ได้ทำแบรนด์ให้เพอร์เฟคเหมือนคนคนหนึ่งอะครับสมมติว่าคนคนนั้นเนี่ยไม่เพอร์เฟคแต่ทำได้ดีมากๆแหละแล้วก็มีข้อผิดพลาดบ้างมีเสน่ห์ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ากลัวผิดลองเทสราคาไหนที่ลูกค้ารู้สึกเหมาะสมเสร็จก็มาเทสฟีเจอร์ของ product ต่อหน้าตารูปแบบได้ทุกอย่างเลยอยากเทสก็เทสแม้จะเทส message ของการโฆษณาเรายังเทสได้เพื่อให้รู้ว่าอ๋อโอเคนี่เป็นสิ่งที่ลูกค้าอยากได้เพราะว่าสิ่งที่เราคิดกันในห้องประชุมกับสิ่งที่ลูกค้าอยากได้มักจะไม่ตรงกัน